ถ้าพูดถึงเกมโชว์นะครับที่ไม่ใช่เกมโชว์ในรายการทีวีนะฮะเกมเมอร์หลายคนก็อาจจะคุ้นกับการกับงาน Thailand Game Show บ้านเราคุ้นกับงาน E3 ระดับโลกนะครับหรือแม้กระทั่ง Tokyo Game Show ที่จัดขึ้นเป็นทุกๆปีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีการเอาเกมไปโชว์มากมายทั้งเกมใหม่ๆเกมเก่าๆเกมดังๆเกมที่หลายคนรู้จักกันดีถือเป็นงานขายเกมแล้วกันนะครับให้บรรดาสื่อมวลชนให้บรรดาหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปได้เข้าไปดูเกมที่น่าเล่นทั้งนั้นนะฮะแล้วก็จะมีงาน E3 ที่ถือว่าเป็นแบบเป็นเหมือนอีเวนต์สำคัญของเกมเมอร์เลยก็ว่าได้ในทุกๆปีที่ต้องมาเฝ้ารอเกมเปิดใหม่เกมเปิดตัวใหม่นะฮะหลายคนก็จะตื่นเต้นล่าสุดนะครับทีมงานของเรา2คนได้แก่พี่โน้ตและยินนะฮะได้เดินทางบินลัดฟ้าไปยังประเทศไต้หวันนะครับไปยังเมืองไทเปเพื่อร่วมงานไทเปเกมโชว์ประจำปี2019นะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีได้พาเราไปพร้อมกับสื่อพี่ๆสื่อมวลชนอีก2เจ้านะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับงานไทเปเกมโชว์2019กันเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไปงานเกมที่ถือว่าใหญ่มากๆของเอเชียงานหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่โน้ตครับสวัสดีครับแล้วก็อยู่กับน้องยีนนะฮะคนดีคนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างฮะเพิ่งบินกลับมาเลยก็ดีเหนื่อยนะเหนื่อยจนเหนื่อยไหมปวดไปหมดเหมือนไม่ได้ไปต่างประเทศอ่ะก็เหมือนไปทำงานเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยครับนอกจากตื่นเช้ามาอาบน้ำกินข้าวไปงานเข้างานตื่นเช้ามาอาบน้ำไปงานครับแล้วคือก็เลิกกันแบบค่ำนะเลิกกันค่ำเลิกกันทุ่มนึงเลิกกันทุ่มนึงหกโมงอะไรเงี้ยก็เก็บของก็กินข้าวหมดวันนอนนอนอธิบายให้แบบคนที่แบบเอ้ยมันแตกต่างจาก Thailand Game Show ไหมหรือว่ามันคล้ายกับ Tokyo Game Show ยังไงบ้างลองอธิบายคร่าวๆไหมผมแชร์ก่อนเพราะว่าผมน่าจะไปงานเกมมาเยอะครับผมว่าไทเป Game Show เนี่ยมันมีความเหมือนงานเกมบ้านเราเลยคือตัวการจัดงานอะไรเงี้ยฮะมันเหมือนอ่ะมันอยู่ในห้างครับอันนี้มันอยู่ในห้างแต่ห้างมันก็ไม่ได้แบบพารากอนเนาะมันเป็นห้างดูเก่าๆอ่ะ อยู่ในห้างแล้วก็นะพี่โน้ตก็น่าเหมือนกันคือผังมันคล้ายๆกับงานเกมบ้านเราครับแบ่งเป็นฮอลเป็นแบบเกมคอนโซลฮอลเกมมือถือฮอลเกม PC แบ่งเป็นฮอลเกม PC ใช่ก็คือเขาแต่มันไม่ได้เป็นฮอลแยก1 2 3นะครับมันคือติดกันนะมันเรียงติดกันใช่ฮะมันแบ่งโซนแต่ว่ามันจัดอยู่รวมกันครับที่ต่างน่าจะเป็นเรื่องของขนาดมากกว่าคือด้วยความที่แบบว่ามันมีบูธค่ายดังไปเยอะครับหรืออย่างบูธเกมมือถือก็ไปเยอะโอ้เกมมือถือใหญ่มากบูธ PC ก็ไปเยอะมันเลยแบบมันเลยปนๆกันไปบูธฮาร์ดแวร์เนาะเพราะว่าเขาบ้านเขามีแบรนด์จากไต้หวันค่อนข้างเยอะ Acer ใช่ไหมใช่ MSI มีเยอะ Microstar MSI Microstar จริงๆจะเหมือนอย่างที่ยินบอกคือผมว่าฟีลลิ่งความรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนบ้านเราเลยคล้ายๆมีการจัดรอบเสียงชนกันพูดเบ่งพลังใส่กันอะไรเงี้ยมีคล้ายกันเลยมีการแจกของให้จินตนาการว่าเป็น Thailand Game Show ที่ใหญ่ขึ้นเหมือนเลยเหมือนการซื้อตั๋วการต่อคิวระบบเหมือนกันเลยก็จะมีการเอาเกมใหม่ๆมาให้เล่นใช่แบบนั้นแต่ไฮไลท์ของการเดินทางไปในครั้งนี้นะครับก็คือเราจะได้ไปเจอกับผู้นักพัฒนาเกมคือเรียกได้ว่าเป็นระดับบิ๊กเลยของค่ายดังใช่แล้วครับนั่นซึ่งนั่นก็คือ Ubisoft ถูกต้องฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดกันดีกว่าว่าเราได้ไปสัมภาษณ์ใครกันบ้างและเกมอะไรกันบ้างของ Ubisoft ฮะก็วันแรกไปถึงเจอกับเจมส์นอริสเจมส์นอริสผู้ออกแบบเป็นซีเนียร์เกมดีไซเนอร์ของ Ubisoft ที่เขารับทำโปรเจกต์ Division 2 The Division 2ครับก็ประทับใจมากไปถึงนี่คือติ่งเลยติ่งบอกเลยพวกผมนี่ติ่งเกมดีชั้นUbisoft เทพจะวิ่งเข้าไปก่อนรู้สึกภูมิใจอ่ะก็ได้สัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะประมาณนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เราก็ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมมากขึ้นมากกว่าที่เราจะไปเคยได้ยินตามเว็บไซต์ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็ใครที่ยังไม่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ก็ไปดูได้บนเว็บไซต์ในgamingdose.com นะครับเดี๋ยวพูดคร่าวๆหน่อยว่าเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างแล้วก็ได้รับคำตอบมาว่ายังไงบ้างก็พูดถึงตัวเกม Division 2มันก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าเฮ้ยตัวเกมมันจะเหนือกว่าเกมอื่นในตลาดยังไงที่ช่วงนี้มันมีแนวรูท
แบบนี้เยอะเกม Open World เยอะอะไรเงี้ย MMO เยอะเราก็ถามเข้าไปคือเราสัมภาษณ์พร้อมกันกับเว็บไทยเกมวิกิเนาะแล้วก็แวร์ไตถูกต้องเราสัมภาษณ์พร้อมกันเป็นเซสชั่นรวมก็ต่างคนก็ต่างสัมภาษณ์อะไรเงี้ยไปครับก็คำถามแล้วก็หยิบมาใช้คำตอบหยิบมาใช้อะไรเงี้ยก็ได้คำตอบค่อนข้างโอเคทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดนะแบบเบื้องหลังของการดีไซน์เนี่ยมันมี thinking มันมีแบบระบบการคิดของนักพัฒนาครับที่เขาพยายามจะให้เกมอ่ะมันเปลี่ยนไปอีกแบบโดยอิงความรู้สึกของเดิมไว้ให้มันต่อเนื่องจากภาคก่อนเพราะว่าภาคก่อนเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่นะเขาก็ยังมีระบบมีอะไรอยู่ก็รวมๆผมก็รู้สึกโอเคที่เราได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ลองเล่นด้วยไปลองเล่นด้วยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างด้วยลองเล่นด้วยเข้าไปลองเราหลังสัมภาษณ์ใช่ไหมพี่โน้ตถูกต้องครับเข้าไปเล่นเข้าไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราต้อนมาวันนี้วันนี้วันนี้ลงไปคนต่อคิวที่บูธ Ubisoft เยอะมากอ่ะผมใช้คำว่าเยอะมากผมว่าน่าจะเป็นบูธที่มีคนต่อคิวเยอะที่สุดในงานเพราะว่ามีเกมจ่อออก2เกมใช่ใช่ใช่เยอะมากมากแบบก็ใช้บัตรเบ่งบัตรพาสมันเป็นธรรมดานะแบบเขาสื่อเขาก็แบบบุ๊กไว้ให้แล้วทำไมตอนเราไปโตเกียวเราไม่เห็นได้บัตรเบ่งใช่ไหมฮะอันนั้นเราก็มีบัตรสื่อแล้วนะอันนั้นคือเบ่งแล้วแต่ว่าคือที่โตเกียวมันเยอะมากๆที่โตเกียวมันเยอะแบบมหาศาลมันทั่วโลกมันไปด้วยฮะมันก็มีบัตรสื่อของที่โตเกียวมีบัตรสื่อ2เลเวลไงถ้าเป็นสื่อทั่วไปมันจะมีพวก IGN ที่แบบทะลวงครับแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนกันอันนี้คือ Ubisoft เค้าเชิญเราไปครับเราก็จะสามารถแบบทะลวงทุกคิวทุกหัวเข้าไปได้ที่ E3 เราเป็นสื่อที่สมัครไปเองที่ TGS ที่ที่เราก็ยังตกเราก็ยังตกขบวนอีกด้วยตกขบวนด้วยไปซะเย็นเลยอันนี้ก็คล้ายกันก็เข้าไปมีให้ลองนะตอนนั้นเราลองกับเว็บแบทไตป่ะครับเป็นเล่นพร้อมกับแบทไต4คนละคร4คนตามสไตล์ตัวเกมคอปมาเล่นพร้อมกัน4คนซึ่งตัวเครื่องถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้คูก้าตัวเครื่อง CPU พวกเคสต่างๆอ่ะเป็นคูก้าหมดเลยเป็นแบรนด์คูก้าเหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ครับทำให้ได้รู้ว่าเนี่ยเราเล่นกันแบบ 4K นะเป็นจอ 4K ของ Samsung ซึ่งเราก็อัดคลิปมาด้วยอันนี้คือข้อดีคืองานเนี้ยเขามีการ์ดอะแดปเตอร์ให้เราเลยเขาเรียกอะไรนะ SD การ์ดมีการ์ดแคปเจอร์ให้แคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์ใช้รุ่นเดียวกับของเรารุ่นเดียวกันเลยแต่เซตยังไงไม่รู้ภาพเบอร์ไปดินน้ำมันเลยอ่ะครับใน YouTube เห็นคนด่ากันว่าแบบเฮ้ยภาพเบลอมากเราก็เล่นกันเข้าไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเกมมันก็โอเคมันดีเทลมันเยอะขึ้นด่านมันเยอะขึ้นด่านกว้างขึ้นมันทำให้เราสามารถมีประสบการณ์การเล่นที่มันหลากหลายอ่ะคนที่ถนัดใช้ทนายก็ได้ใช้ละคนที่ถนัดบุกเข้าไปตีใกล้ๆอ่ะก็ได้ใช้ละครับก็ได้เจอศัตรูหลากหลายรูปแบบภาพสวยเอาเป็นว่าน่าเล่นไม่มืดแล้วไม่มืดแล้วอินไม่มืดแล้วไม่มืดแล้วไม่แคบแล้วผมเห็นแล้วผมยังอยากเล่นเพราะผมไม่ชอบเล่นเกมมืดมืดภาพสวยภาพสดสดมากด้วยความที่แบบเปลี่ยนจากหิมะมาเป็นป่าภาพสดวันก่อนมีคนมาถามในกรุ๊ปเนี่ยมีเกมอะไรไหมครับที่มันไม่มืดโอ้ผมนี่ชอบมากเลยผมชอบมากเลยการแบ่งเกมที่แบบมืดกับสว่างก็ทีมพัฒนาเขาก็บอกนะว่าแบบเขาไม่อยากให้คนรู้สึกแค่ว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนแค่จากหิมะมาเป็นกลางวันครับเขาอยากให้แบบรู้สึกว่าเนี่ยมันคือเกมใหม่จริงๆโดยอิงจากภาคก่อนผมว่าอันเนี้ยต้องลองไปดูคลิปประกอบที่พวกผมอัดกันมาแล้วก็ลองไปอ่านบทสัมภาษณ์มันจะทำให้รู้ว่าแบบเบื้องหลังความแนวคิดของเขามันคืออะไรครับก็น่าสนใจเพราะว่าตัวคุณเจมส์นอริสนี่เป็นแฟนเกมมาก่อนเขาเป็นติ่งดิวิชั่นมาก่อนติ่งดิวิชั่นมาก่อนโอ้เขาเลยแบบโคตรเท่นะคือเป็นติ่งแล้วแบบหลังจากนั้นได้มาพัฒนาภาคต่ออ่ะมันคงยิ่งใหญ่สำหรับเขาอ่ะมันเป็นความฝันของเกมเมอร์หลายๆคนเลยนะตอนภาคแรกออกนี่ลางานมานั่งเล่นเกมครับแล้วแบบกลายเป็นว่าฝันที่เป็นจริงได้ร่วมพัฒนาเกมด้วยการฟ้ามีตาฟ้ามีตาจริง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 คุณเจมส์นอริสนี่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ตัวเกมภาคแรกแล้วฮะเพราะว่าบริษัทที่เขาทำงานอยู่เนี่ยถูก Ubisoft ซื้อไปที่อังกฤษใช่ใช่ฮะก็เลยแบบได้เข้ามาร่วมงานกันแล้วเขาก็ช่วยในการพัฒนาดิวิชั่นภาคแรกแผ่นหลังๆครับแล้วได้รับมอบหมายให้นี่มาทำมาเป็นดีไซเนอร์ให้กับเกมดิวิชั่นภาคใหม่น้ำตานองมีความอินเขาเล่าเป็นประโยคเปิดนะว่าแบบเขาอินมากใช่ฮะเขาอินมากมาดเขานี่เหมือนหน่วยลบ
พิเศษจริงๆเลยตัวล่ำๆเข้าๆหน่อยอะไรเงี้ยถือปืนปั๊บเหมือนซีลทีมมาเลยกล้ามนิดนึงอะไรเงี้ยเขาดูภูมิใจนะเขาใส่เสื้อดิวิชั่นแบบทุกวันเขาแบบดูภูมิใจกับเกมเขาอะใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่ก็ฟังแล้วก็น่าจะมั่นใจเลยนะว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นเกมที่อยู่ภายใต้การดีไซน์ของคนที่ชื่นชอบเดอะดิวิชั่นจริงๆคนที่ชื่นชอบความเป็นเดอะดิวิชั่นจริงๆนะฮะย้อนกลับไปพูดเรื่องแบบ personality ของตัวคุณเจมส์นอริสหน่อยดีไหมเป็นไงบ้างฮะกับการได้ประชิด developer เกมที่ถือได้ว่าใหญ่ระดับโลกแล้วเป็นแบบเราเป็นติ่งเกมค่ายนี้อยู่แล้วฮะไอผมชอบมากจนถึงขนาดที่แบบตอนพี่โน้ตสัมภาษณ์อ่ะตอนคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยพี่โน้ตจะเป็นคนถามครับผมจะเป็นถ่ายรูปแล้วก็ยืนเฉยๆก็ถ่ายลง IG เลยอ่ะ IG ส่วนตัวแบบเฮ้ยเราประทับใจอ่ะเราชอบเกมนี้อยู่แล้วด้วยคือก่อนไปผมก็เล่นนะไอ้เกม Division เนี่ยเล่นไปด้วยแล้วแบบพอไปเจอเฮ้ยเขาเฟรนลี่มากนะครับเขาแบบตอบคำถามแบบเป็นกันเองแบบเฮ้ยไม่กดดันเลยฮะมันคนละฟีลกับแบบไปที่ผมเคยเจอค่ายเกมใหญ่ๆอย่างแบบ Sony หรืออะไรเงี้ยอันนั้นเขามีความเป็นมันเหมือนเรานั่งคุยกับเพื่อนที่รักเกมเกมนี้ด้วยกันมากกว่าใช่ฮะแชร์เลยแล้วเขาบอกข้อมูลค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เนี่ยก็ผมก็เห็นมีสื่อไทยเข้าไปคุยต่อเขาก็ยิ่งแชร์เข้าไปอีกเพราะมันเป็นแบบหลังจากนั้นแหละครับก็ดีคือเขาก็คงอินอ่ะคนอินเกมนี้คนทำเกมนี้มาเจอกันอ่ะเขายิ่งอยากจะโม้แต่แบบเหมือนต้องสะกดตัวเองว่าแบบเฮ้ยบอกเยอะไม่ได้นะบุคลิกเป็นยังไงนี่ต้องดูคำตอบบทสัมภาษณ์ท้ายสุดที่บอกว่าฝากอะไรถึงแฟนไทยแฟนเกมชาวไทยไปอ่านกันได้นะครับในเกมมิ่งเวลส์คอมจะรู้ว่าเป็นคนยังไงเฟลลี่ครับเราก็ได้เอ็กซ์เพรสความชอบความชื่นชอบในเกมให้เขาได้ยินด้วยนะเขาคงแบบเห็นแล้วเขาคงดีใจนะฮะอ่ะมาที่เกมต่อไปกันดีกว่าพี่โน้ตบ้างครับผมเกมของ Ubisoft ค่ายต่อไปที่เราจะได้ไปสัมภาษณ์เอ้ยที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาคือ Far Cry New Dawn อันนี้นี่Exclusive จริงๆครับเพราะว่า The Division 2เนี่ยมีให้ลองในงานแต่ว่า Far Cry ภาคใหม่เนี่ยมีให้เล่นเฉพาะสื่อเท่านั้นเล่นนานด้วยเล่นนานด้วย Division นี่ประมาณ15นาที Far Cry 2ชั่วโมง จริงๆก็มีสัมภาษณ์เหมือนกันครับสำหรับผู้พัฒนานะฮะของ Far Cry New Dawn คือเจมเหมือนกันนะฮะเจมนาดิเกอร์นะฮะจาก Ubisoft Montrealตัวตำแหน่งเขาเนี่ยเป็น Narrative Director นะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นดูแลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องฮะคุณเจมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มาทำในภาค New Dawn จริงๆคื อพัฒนาทั้ง Far Cry 5แล้วก็เกมเก่าๆของ Ubisoft อีกหลายเกมรู้สึกจะมี Assassin's Creed Rogue แล้วก็คือเขาอยู่กับ Ubisoft มานานนะนานๆดูแล้วก็มีนี่ผลงานเก่าเขาเป็น Batman Arkham Origin ถ้าไปตามประวัตินี่จะเป็นเริ่มจากการเป็นคนเขียนบทเลยไรเตอร์แต่งนิยายแต่งคอมิกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาร่วมงานเกมแล้วก็ยาวเลยแล้วก็อยู่กับ Ubisoft มายาวๆเขาเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งญี่ปุ่นแคนาดาดูไม่ออกเลยว่าเป็นลูกครึ่งมันบอกว่านี่แคนาดามาเลยซึ่งบทสัมภาษณ์เหล่านั้นก็อยู่ในเข้าไปอ่านในเว็บ gaming dot com นะมันยาวมากใช่มาเล่าได้ถ้ามาเล่ามันจะแบบมันจะไม่ได้ลงนะบทสัมภาษณ์ยังไงมันก็ต้องเข้าไปอ่านนะครับแต่จริงๆเนี่ยความรู้สึกของผมเวลาเห็นทั้งสองเจมทั้งคุณเจมนอริสกับเจมนาดิเกอร์เนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าคือทีมพัฒนาเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจกับผลงานของเขาจริงๆครับในฐานะของการที่เราเป็นเกมเมอร์เนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกบ่นว่าเอ้ยทำไมค่ายตัดสินใจอย่างนั้นหรือว่าเอ้ยมัน DLC มันแพง มีการขายลูทบ็อกซ์ครับแต่พอเรามาเจอคนที่แบบว่าเขาเป็นคนทำเกมเราจะสัมผัสได้ว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดนำเสนอผลงานที่แบบมันเป็นชิ้นงานที่เขารักเพื่อออกไปสู่ผู้เล่นโดยที่แบบคือเขาอาจจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องการหาเงินอะไรกับตัวเกมของเขาเพราะอย่างคุณเจมส์นาดิเกอร์เนี่ยช่วงระหว่างที่ผมกับยินรอการที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเขาก็มายืนดูนะยินเขาไปยืนดูว่าแต่ละสื่อที่มาเล่นเนี่ยเล่นในรูปแบบไหนบ้างเขาก็ดูเอนจอยกับการดูคนอื่นเล่นเกมเขาดูเอนจอยกับการที่แบบเห็นคนเพลเยอร์ได้เล่นแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะค้นหาทางในการทำภารกิจที่เขาออกแบบขึ้นมาอะไรเงี้ย
เขาก็ยืนยิ้มยืนหัวเราะคนเดียวกอดอกแล้วผมก็เอนจอยว่าเอ้ยผู้เล่นเล่นอย่างนั้นเล่นเล่นอย่างนี้ผมเห็นตอนนึงมันเป็นแบบเว็บเมืองนอกเขานั่งเล่นอยู่แล้วเขาก็พยายามที่จะโหนสลิงลงไปในฐานทัพอ่ะแล้วลงไปปุ๊บก็โดนกระหน่ำแล้วก็ตายเขาก็ดูมีความสุขว่าแบบเนี่ยเฮ้ยมันมีคนที่พยายามเล่นอะไรแปลกๆในแบบที่เขาสร้างอะไรเงี้ยหรือแบบอย่างผมก็ขับทางขับรถตรงฝ่าทุกแผนที่ไปอ่ะเขาก็มายืนดูแล้วเขาก็แบบแบบเขาก็ยิ้มแบบหัวเราะแบบไอ้นี่มันก็คงบ้าไปเล่นอะไรของมันอะไรเงี้ยมันเป็นการสังเกตพฤติกรรมผู้เล่นนะคืออย่างที่พี่โน้ตบอกว่าเกมเมอร์หลายคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยระบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็คือพอเราได้มาสัมผัสกับคนที่ทำเกมเนี่ยก็จะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยเขาผ่านกระบวนการการคิดการแบบวิจัยการศึกษามาแบบเยอะมากๆนะฮะก็อันนี้ก็เราก็อยากจะให้หลายๆคนก็เข้าใจเนาะว่าเกมระดับ AAA หรือว่าจะเป็นเกมระดับ 2A 3A 1A ก็ตามมันทุกอย่างมันผ่านการดีไซน์มาอย่างแบบหนักหน่วงอย่างฟาคายนิวดอนเนี่ยมันมีความเป็น RPG ซึ่งบางเกมเมอร์บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยต้นฉบับอะถ้ามองย้อนไปฟาคาย1เลยหรือฟาคาย2เนี่ยมันเป็นเกมที่ยิงกันค่อนข้างซีเรียสบรรยากาศมันค่อนข้างซีเรียสมันมีความเป็น FPS สูงต้องการใช้สกิลผู้เล่นสูงทำไมช่วงหลังมันถึงกลายเป็นเกมที่เล่นง่ายมันถึงกลายเป็นเกมที่มีความตลกมีความสอดแทรกอารมณ์ขันอยู่ในเกมเขาก็ให้คำตอบประมาณว่าเฮ้ยจริงๆฟาคายมันไม่ใช่เกมแบบซีเรียสเฟิร์สเพอร์ซันมากขนาดนั้นนะมันคอนเซปต์ของมันคือการที่แบบว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์หนึ่งในที่ที่ห่างไกลมากๆแห่งหนึ่งพอเขาอธิบายอย่างเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยว่ะมันมีเหตุผลเบื้องหลังของมันอยู่ในการที่เขาจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะบางทีคนบางคนอาจจะมองว่าการเปลี่ยนเป็น RPG เนี่ยมันไม่ดีมันทำร้ายแฟรนไชส์มันทำให้กลุ่มผู้เล่นหายไปแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงมีการเก็บข้อมูลทดลองในแง่ของ business มากๆอ่ะครับทำให้เขาตัดสินใจที่จะใช้ระบบ RPG เพื่อดึงผู้เล่นให้อยู่กับเกมนานมากขึ้นครับอย่างผมกับพี่โน้ตลองไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางของเราเนาะ RPG อ่ะเราชอบแบบเดิมๆมากกว่าแต่ผมเห็นพี่สื่อที่สื่อมวลชนที่ไปด้วยกันน่ะเขากลับชอบกันนะเขากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เล่นมาก่อนเขาอยากเห็นตัวละครของเขาอ่ะเติบโตอยากเห็นตัวละครของเขาพัฒนาอยากเห็นพื้นที่ในเกมของเขาอ่ะเปลี่ยนแปลงไปผมก็เลยคิดว่ามันก็คงมีกลุ่มคนที่เขาแบบ Ubisoft คงทดสอบเก็บข้อมูลวิเคราะห์กันอย่างจริงจังแล้วล่ะผมก็ชอบนะชูตเตอร์ที่เป็น RPG เนี่ยเอาแค่ความคิดเห็นในเพจของ Gaming Dose เองเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบอีกเสียงนึงก็บอกชอบเลยแบบเล่นเลยอยากได้เลยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ไปแบบ New Frontier ใช่ครับมันคือการลองครับมันคือการลองมันไม่ใช่ฟาคายแบบภาคที่เป็นแบบเกมหลักเนาะมันก็เป็นเหมือนเป็นภาคที่เขาทดลองอย่างที่ผ่านมาเขาก็มีบัตรบลัดดากอนที่เขาก็แบบเป็นไพรมอลไพรมอลอะไรบลัดดากอนที่ผมก็ไม่ชอบแต่เกมเมอร์ส่วนใหญ่ชอบนะเท่ตลกแบบมีความเสียดสีอะไรเงี้ยแซวตัวเองไม่ชอบจ้าโอเคก็จบกันไปสำหรับการได้เข้าไปใกล้ชิดกับนักพัฒนาเกมที่ไม่ได้เป็นแบบระดับหน้าแต่ว่าเป็นแบบคุ้มบางที่เราอยากเจอนะที่เราอยากเจอใช่ถ้าพูดถึงตัวเกมพี่โน้ตเนี่ยได้เล่นเยอะพี่โน้ตน่าจะพอเล่าได้ว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยสักหน่อยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งยีนหรือพี่โน้ตที่ได้ไปใกล้ชิดเนี่ยรับรองว่าถ้าได้เล่นเกมที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาก็จะแบบเล่นไปเขาจะคิดถึงหน้าทั้งสองเจมส์นี้เลยให้ดูผมถามนิดนึงตอนนี้มันไม่มีเดโมเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีศูนย์เลยใช่ไหมในวันที่เราอัดอยู่เนี่ยไม่มีฮะและน่าจะอีกนานเผลอๆไม่มีเลยด้วยเพราะนี่จะขายแล้วไงอ๋อเหรอขายเมื่อไหร่นี่ไง15 กุมภาที่ขายแล้วครับก็คือเราอัดกันที่วันที่30อีก2อาทิตย์10กว่าวันครับเราได้สัมผัสก่อนก็ถือว่าโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากอ่านบทสัมภาษณ์ทั้ง2เกมนะทั้ง2เจมส์เลยเข้าไปดูกันได้ที่ gamingdose.com นะครับแล้วก็ใน YouTube เราก็จะมีคลิปที่เราได้ลองเล่นทั้ง2เกมนี้ภาพอาจจะไม่ชัดมากก็คือมันเป็นมาจากเซตติ้งมาอย่างนั้นมันเซตติ้งมาอย่างนั้นนะครับพี่โน้ตพอจะสรุปคร่าวๆได้ไหมว่าเล่นแล้วได้ฮะเมื่อกี้ผมลืมถามโดยรวมเนี่ยคือเนื้อหามันก็ต่อจากภาค5ด้านเนื้อเรื่องเนี่ยต่อกันแต่ว่าคือโอเคคุณไม่จำเป็นต้องเล่นภาค5มาก่อนคุณสามารถกระโดดมาเอนจอยกับภาคนี้ได้เลยเพราะว่าห่างกันมากจะมีตัวละครบางตัวรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งแต่ในด้านของระบบการเล่นเนี่ย
การเคลื่อนที่การเล็งการยิงการตะลุยทลายฐานศัตรูการขับรถการตกปลาอะไรพวกเนี้ยมีอยู่เหมือนเดิมจากภาค5เลยอย่างที่ยินบอกฮะสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือระบบของความเป็น RPG เพราะว่าภาคนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นแรงมันมีแรง1แรง2แรง3แรง4สกิลก็เราก็แบ่งเป็นแรงสกิลเราก็แบ่งเป็นแรงแบ่งเป็นแรงใช่มั้ยเวลายิงศัตรูนี้จะเห็นหลอดเลือดยิงหัวไม่ตายยิงศัตรูใหญ่จะตายยิงหัวเนี่ยถ้าแรงเดียวกันสมมุติศัตรูแรง1ปืนแรง1เนี่ยส่วนใหญ่จะตายแต่ถ้าศัตรูแรง2เอาปืนแรง1ไปยิงหัวเนี่ยไม่ตายเค้าบอกต้องยิง2นัดใจคือนี่ระบบสร้างฐานอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือภาคนี้เราจะมีฐานหลักของเราโดยการอัปเกรดฐานเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาตัวละครเราอีกแบบนึงครับอย่างมีลานฮอใช่ไหมมีลานฮอมีโต๊ะทำปืนมีสวนผักมันจะเหมือนดิวิชั่นไหมเหมือนฟอลเอาเลยเหมือนฟอลเอาเอ้ยไม่ใช่เหมือนดิวิชั่นเหมือนดิวิชั่นเหมือนดิวิชั่นถ้าเราพออัปเกรดปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นตึกเป็นตึกเป็นโต๊ะขึ้นมาจริงๆอ๋อมันจะมีคนมาบุกของเราอ่ะไม่รู้ไม่น่ามีไม่น่ามีแต่ตามในเรื่องอาจจะมีอันนี้ไม่รู้เพราะผมเล่นไม่ถึงหรืออาจจะเป็นออนไลน์ปะเป็นการแบบไปไม่ที่ผมเห็นแว๊บๆมันเหมือนประมาณแบบเราสามารถอัปเกรดอันเนี้ยการป้องกันของฐานได้ซึ่งผมว่ามันอาจจะมีส่วนแต่ต้องรอดูตัวเกมเต็มจริงเพราะที่เราเล่นก็ไม่เจอเนาะเราเล่นไป2ชั่วโมงก็เล่นไปเพราะ2ชั่วโมงเนี่ยแค่ขับรถก็กินเวลาแล้วแบบมันกว้างมากคือถ้าใครเล่นฟาคายก็รู้ว่ามันนานจะขับรถไปถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันขับช้าด้วยขับช้าจนแบบเฮ้ยนี่ยังไงเนี่ยโกงไหมเนี่ยก็ดีรวมๆแล้วก็ถ้าใครเล่นภาค5แล้วยังสนุกอยู่นะผมว่าน่าจะชอบแต่ถ้าใครแบบโหเอียนละจากภาค3 4 5เนี่ยก็อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะไม่ชอบคือไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ชอบภาคนี้แน่นอนเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญอยู่ในเรื่องของระบบ RPG ก็ลองดูฮะลองอ่านบทสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวลองอ่านตัว impression แบบละเอียดแล้วก็ดูคลิปประกอบน่าจะช่วยตัดสินใจได้ว่าจะซื้อมาเล่นหรือเปล่าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ Ubisoft ที่แบบเพิ่มความแมน RPG ก็นึกถึง Assassin's Creed เนาะครับผมที่เขาเพิ่มเข้ามาตอนแรกเกมเมอร์ก็จะแบบเอ๊ะมันจะดีเหรอก็กลายเป็นว่านั่นแหละฮะเข้าชิง Game of the Year ไปนะครับก็ยาวไปหรือจริงๆนี่อาจจะเป็นการเห็นแนวทางเฮ้ย Assassin's Creed ทำ Rework เอาบ้างฝากขายเอาบ้างซึ่งพอ Assassin's Creed ทำ Rework มันก็ถือได้ว่า Ubisoft นี่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะในการทำ RPG ที่ไม่ใช่ RPG หนักเหมือน The Witcherซึ่งพอมันหนักเกินไปคนก็อาจจะก็อยู่ตรงกลางๆดีกว่าอ่ะนี่ไงจากบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกม Open World ใช่ไหมใช่คือเขารู้ตัวว่าเราเป็นแบบเป็นจุดแข็งทำแบบโลกในเกมได้ดีโอเคก็จบกันไปสำหรับ Ubisoft 2เซสชั่นเราไม่ได้เล่นแค่ Ubisoft เนาะยินกับพี่โน้ตไปก็ได้มันมีอีกเซสชั่นนึงฮะคือการ Management ครับผมที่เหมือนเราเจาะกันเรื่องเกมแปลไทยการบุกตลาดครับเมืองไทยผมว่าอันนี้เป็นเซสชั่นที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ Ubisoft มองคิดยังไงกับเกมเมอร์ไทยครับเพราะว่าช่วงหลังเราเห็นว่า Ubisoft เขาเริ่มเจาะแบบมีป้ายโฆษณายิงแอดมีการแข่งขันเลเวล6ใช่ไหมมีการแบบเข้าหาเกมเมอร์ไทยมากขึ้นน่ะมีคอนเทนต์ในไทยก็เราก็เข้าแลกเปลี่ยนกันมีเพจที่ทำคอนเทนต์ไทยเอาแบบเทรลเลอร์มาแปลซับไทยรูปทัมเนลมันก็เขียนเลยนะว่าตัวอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยจูเลียสวิทกับสตีฟมิลเลอร์ครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยาวมากก็แน่นอนก็เข้าไปอ่านยาวมากแน่นอนว่าผมต้องฝากพี่โน้ตถามเรื่องสปิเดอร์เซลเนี่ยแต่เกมเมอร์ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเฮ้ยอยากรู้ว่าจะมีเกมซับไทยไหมเขาบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วต้องมีแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าคือเขาเท่าที่ผมฟังมาเหมือนเขาแบ่งตลาดออกเป็นแบบเทียฮะครับมันก็คงเป็นแบบเมื่อก่อนก็คงเป็นอเมริกาแล้วก็ถัดมาเป็นยุโรปแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นเอเชียมาเรื่อยๆก็เป็นญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือญี่ปุ่นจีนเขาทำเรียบร้อยแล้วครับมันก็คือเทียหนึ่งไปใช่ฮะถ้าสมมติตีแล้วอาจจะเป็นเทีย3เราอาจจะเป็นเทีย4เทีย5อะไรเงี้ยเออเพราะตอนนี้เขามีจีนเขาเรียกอะไรนะSimplify Chinese กับอะไรอีกอันหนึ่งสักอย่าง Cantonese Traditional 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 เขาบอกตอนนี้มีครบและทั้งเสียงและซับครับต่อไปผมคิดว่าไทยเนี่ยกำลังมาเรื่องของซับส่วนเสียงเนี่ยน่าจะอีกนานครับใช่แต่ผมว่าน่าจะแบบเผลอเนี่ย
2ปีนะผมว่าปี2ปีนะอาจจะแบบไม่ได้เห็นนะคือถ้าดูจากการถอดคำในบทสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการยืนยันแบบ 100% ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาแน่ในปีนี้จะมาแน่ในปีหน้าแต่ว่าจากการที่ไม่มีไทม์ไลน์จากการที่จากการที่ผมกับยีนไปคุยหรือว่าเวลาน้ำเสียงหรือสิ่งที่เขาบอกเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเป็นการใกล้มากมันใกล้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะมองเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่า impossible ไปเลยอาจจะตอบว่าเอ้ยเรากำลังศึกษาอยู่ใช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 ่แต่คือจากสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการคือมันก็คือเขาก็บอกแหละว่าคือโอเคเขาlookingมันอยู่แต่ว่าการlookingของเขาเนี่ยมันเป็นการlookingในแง่ของแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบว่าคุณต้องทำไปขายเกมในประเทศคุณให้ได้อีกเยอะกว่านี้อีก3เท่าอีก5เท่ามันเป็นแค่การที่แบบว่าเอ้ยความพร้อมใช่คือตลาดเนี่ยมันพร้อมแล้วครับตอนเนี้ยเหลือรอให้ทางเราพร้อมกว่านี้ครับคือเวลาเขาพวกนี้เขาทำงานเขาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากจะขายคนไทยเว้ยจ้างทีมแปลแล้วจบมันจะต้องมีการเรื่องของการแบบเป็นทีมงานมา1ทีมมานั่งแบบเฮ้ยติดต่อสื่อยังไงทำไงดิสทริบิวต์ยังไงเข้ามีกิจกรรมอะไรเลี้ยงเกมเมอร์ชาวไทยคือมาเป็นทีมอะเวลามันมาก็ต้องพร้อมไปหมดเลยซึ่งผมว่าใกล้แล้วล่ะผมเดานะเพราะว่าที่เขาบอกเนี่ยคือการที่กว่ามันจะสำเร็จ1เกมเนี่ยมันจะยากที่สุดในเกมแรกใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วมันจะรู้แพทเทิร์นแล้วง่ายแล้วจะรู้แพทเทิร์นแล้วก็คือก็อุดหนุนกันเนาะอุดหนุนอุดหนุนฮะใครที่อยากให้เกมใหญ่ๆของเรามีซับไทยมีเมนูภาษาไทยก็อุดหนุนกันได้นะครับไม่ใช่แค่อุดหนุน Ubisoft นะเพราะว่าเขาบอกเขาจับตามองเกมของค่ายอื่นๆที่แปลไทยด้วยใช่ใช่คืออันนี้ก็มี2เกมรอจอ Jump Force Jump Force และ Sekiro ก็2ค่ายเหมือนกัน2ค่ายเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจับตามองตัวเลขของที่อื่นด้วยครับซึ่งถ้ามันดีมันก็คงมาด้วยกันสนับสนุนสนับสนุนฮะอันนี้พูดไปถึงงานด้วยไหมพอถ้าเกิดว่าเขามีพอเขามีการ localization เป็นภาษาไทยเนี่ยงานสายงานที่จะต้องใช้คนไทยในการทำก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาทำงานก็มีส่วนร่วมในวงการเกมรอได้อาจจะได้เข้าไปเป็นการแปลการพากย์เสียงการทำซับมีหมดนะฮะรอลุ้นกันนะครับเมื่อกี้พูดถึง Sekiro ก็ได้ข่าวว่าได้ไปลองกันในงานด้วยลองกันมาเป็นไงฮะเกมแนว Dark Souls ได้ข่าวว่าที่คิวยาวแต่เราไม่ได้ต่อคิวเราอะไรบัตรเบ่งไม่ได้บัตรเบ่งคือเป็นงานมันเริ่ม 10:00 นใช่มั้ย 10:00 นเนี่ยเขาจะเริ่มให้คนน่ะลุกและลุกแถวจากทุกๆ20ประตูของเขาอ่ะมี20ประตูเขาจะให้เด็กลุกแล้วก็เช็คตั๋วเสร็จเช็คกระเป๋าเราอาศัยช่วงนั้นแหละงานมันเริ่มแล้วแต่เราอยู่ในงานแล้วตอนนี้เขาแบบ 10:00 ปึ้งเขาเปิดบูธปึ๊บเราเดินเลยจึ๊บจอเลยคือต้องบอกว่าค่ายอื่นเนี่ยสมมติพวกผมเป็นสื่อเนี่ยให้ลองตั้งแต่ 9:00 พวกผมเข้างานก่อนเนี่ยค่ายอื่นเขาจะให้ผมลองหมดเลยแต่ตรงนี้เขาจะแบบแทบไม่กวาดมือเลยบันไดน้ำโคเนี่ยไม่ได้ลองไหมแต่พอเป็นโซนี่เนี่ย no เทโนคอกเป๊ะ no sorry no เทโนคอกคนจะพูดอยู่3คำอ่ะเราก็โอเคยืนรอเข้าไปปั๊บได้ลองเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นมั้ยเป็นภาษาจีนใช่มั้ยตัวเกมภาษาจีนตัวเมนูเป็นภาษาจีนตึ๊บเลยได้เล่นเท่าไหร่กี่นาที8นาทีประมาณ8นาทีน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่โตเกียวมั้ยใช่เป็นตัวเดียวที่เราเห็นแล้วครับมันมีที่เราเห็นตามคลิปตามอะไรคือมันเป็น walk through หรือว่าเดโมเดียวที่ Sekiro ปล่อยออกมาตอนนี้คือเกมที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นอันนี้แหละเกมก็ใกล้จะปล่อยแล้วนะแต่แบบเขาปล่อยอะไรออกมาน้อยมากเลยนะฮะอยากให้ไปสัมผัสเองในเกมอยากไปสัมผัสเองเป็นไงบ้างฮะยินสนุกผมนี่แบบโอ้ยคนหัวตั้งเลยแต่ปกติไม่เห็นชอบเกมแนว Dark Soul ไม่ใช่ฮะอันนี้มันมีความสเตลอ่ะมันไม่เหมือนคือพอมันไม่ได้เป็นปีศาจอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันเป็นปีศาจเนาะมันเป็นปีศาจครับเป็นปีศาจครับอุ๊ยแล้วคนที่เดินก็ไม่ใช่คนใช่มั้ยมันมีคนด้วยครับมีคนด้วยแล้วก็มีพวกที่เป็นตัวยักษ์ก็เป็นมอนเตอร์ใช่มันมีปนกันแต่มันจะไม่ใช่มอนเตอร์แบบงูแบบไม่ใช่แบบมันมีงูยักษ์มีงูแต่มันไม่ได้แบบออกแบบมายะแยงอีเหมือนดังโซจะไม่เหมือนบลัดบอลเกมมันสว่างไม่เหมือนบลัดบอลใช่เกมมันสว่างด้วยภาพมันสว่างผมชอบตรงที่มันสว่างนี่แหละแล้วก็คือมันจะไม่เหมือนซีรีส์อื่นของฟอร์มตรงที่แบบว่าถ้าเป็นซีรีส์อื่นของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยเริ่มเกมมาเราต้องมาบิวตัวละครต้องมาอัพสเตตอยากเล่นสายเวทอยากเล่นสายผิวอันนี้มันมีตัวเอกปราบเข้ามาลุยเลยก็จะถูกใจดีมากกว่าผมชอบที่มันเราสามารถเลือกรูปแบบการเล่นของเราเองได้ตามที่ผมเขียนไปในเพจนะมัน
พี่โน้ตเนี่ยผมเห็นจอพี่โน้ตเนี่ยฟันใช่ผมลุยฟันผมลองเกิดมาเพื่อฟันบู๊แหลกเลยผมแบบรอบแรกผมลองฟันแล้วไม่รู้ปุ่มไงก็ตายผมว่าเอ้ยลองสเตลเฮ้ยมันสเตลได้สมมติว่าทางเกมมันแนะนำว่าเฮ้ยคุณขึ้นไปตรงนี้สิแล้วคุณฆ่าโดดลงมาฆ่าตัวนี้สิผมลองทำอีกแบบนึงผมไปเลยผมโดดไปเลยปั๊บโดดมันโดดซ้ายสองจังหวะผมก็โดดขึ้นแล้วไปเรื่อยๆก็เฮ้ยก็ทำให้รู้ว่าเออเกมมันเล่นได้สองแบบพอออกอย่างตอนที่ผมเล่นเนี่ยออกมาเว็บแบทไตเขาก็ถามนะแบบไอ้ตัวเนี้ยสู้ยังไงตัวเนี้ยผมก็งงผมไม่ได้สู้นี่หว่าผมไปเลยอ่ะเมื่อกี้นี่เป็นคนเดียวในแก๊งสื่อไทย4คนที่ไปถึงบอสโอ้เพราะว่าไม่สนใจอะไรนั้นกูผมไปโดดเอ้ยตรงนี้ประตูมันจะมีประตูลับประตูกลใช่ไหมใช่แล้วก็ไปยืนพิงแล้วมันก็จะพลิกกับอีกด้านนึงมันเหมือนแบบมันเป็นโซนอ่ะเราหลุดไปเรื่อยแล้วหลุดไปถึงมันเป็นหน้าผาผมก็งงหน้าผาอะไรวะมันไม่มีทางไปต่อแต่ผมจำได้ว่าผมเคยดูใน YouTube มันต้องไปทางนี้แหละแล้วผมก็กระโดดลงไปปึ๊บเอ้ามันสูงมากเลยมันสูงเหมือนจนเหมือนแบบคิดว่าลงมาแล้วตายอ่ะจะลงไปแล้วเอ้าไม่ตายผมก็ไปตามทางเรื่อยๆก็เดินไปผมจำได้ว่าในเทรลเลอร์เปิดตัวมันไกลมากเลยกว่าจะมีงูผมมาผมก็ชิวเลยก็เดินตรงหญ้าข้างนึงผมก็ถอดหูฟังข้างนึงไงข้างที่อยู่ใกล้พี่โน้ตคือทางขวาเพราะว่าจะได้คุยกับพี่โน้ตได้งูมาทางขวาไม่ได้ยินผมแม่งแบบเฮ้ยนั่นคือแบบผมถอยตาตาแม่งงงตาตาแม่งเอามือดันหลังแม่ผมหล่นจากเก้าอี้อ่ะผมแบบถอยจนสุดสายจอยเลยแบบปึ๊กตาตางงแล้วก็แบบดันแล้วก็แบบดันหลังแล้วก็จับผมนั่งกับเก้าอี้ทีแล้วก็แบบอยู่โอเคผมว่าโอเคโอเคโอเค thank you แล้วผมก็แบบโรคแล้วคือเหงื่อแตกเลยเว้ยตอนนั้นนี่สตาฟเอาใจช่วยน้องยีนมากไกด์ยู่คือผมเหงื่อแตกพองูมาผมเหงื่อแตกเว้ยงูเผือกมาแม่งเหงื่อแตกมือนี่ชุ่มเลยเว้ยเท้าผมนี่จิกพื้นเลยมันด้วยความที่แบบว่ามันใหญ่มากในจอมันใหญ่มากตัวใหญ่มากในจอจะเห็นทุกแง่มุมของมันเลยทุกดีเทลทุกเทคเจอร์ทุกผิวเกล็ดของมันเลยอ่ะดีไม่เป็นลมแค่ผมถอยสุดจอยอ่ะแบบพี่โน้ตมันขันว่าเฮ้ยสตาร์ฟแบบลุ้มอ่ะมันหลังต้องแบบโนสเน็กโนสเน็กโนแล้วสตาร์ฟก็ต้องแบบจับเฮ้ยโอเคแล้วก็มาแบบให้กำลังใจเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปทางนี้แล้วผมก็ไปโดดพี่โน้ตผมก็หันไปดูจอพี่โน้ตกับทางบีมทีมแบทไตเอ้ายังอยู่ที่เดิมผมก็บอกพี่โน้ตโดดเลยพี่โดดเลยตรงเนี้ยพี่โน้ตบอกพาโดดผิดที่เฮ้ยกลัวมันไกลนะเฮ้ยโดดเลยพี่พี่โน้ตโดดฟู้ถึงพื้นเลยอย่าตับได้เดทเออเกมสนุกมันตายได้อีกครั้งนะ2ครั้งตายได้ครั้งเดียวเองครับคือถ้าเราตายปั๊บเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะฟื้นตรงนั้นเลยอ๋อใช่ใช่หรือว่าเราจะปล่อยให้ตัวเราตายมันเป็นเทคนิคของเกมเพราะอะไรอ่ะมันเป็นนินจาไงมันแกล้งตายได้คือมันแบบว่าเอ้ยถ้าเราตายเราอาจจะได้เบเนฟิตอะไรจากการตายหรือเปล่าชื่อเกมอย่างเมื่อก่อนไง Shadow Die Twice ไอ้อย่างแรกเกมของเขาเมื่อก่อนเป็นงี้ไหมตายเลยตายเลยเหรอตายแล้วตายเลยอ๋อนี่มันกดเลือกได้แต่พอเป็นภาษาจีนอ่ะเราก็กดผิดกดถูกนะอันนี้อาจจะมีความเป็นโรคไรไหมที่ว่าเอ้ยถ้าตายปุ๊บเราอาจจะแบบผมว่าก็อาจจะมีเนาะในเล่นไปยาวๆคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยซีรีส์โซนะฮะเวลาเราตายเนี่ยเงินกับ EXP คือเงินกับ EXP เนี่ยมันจะใช้ของอย่างเดียวกันสมมุติเป็นเรียกว่าเป็นโซแล้วกันสมมุติว่าคุณตายป้าบเนี่ยโซทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยโหลูดเลยอ่ะมันจะหล่นตรงศพเราอ๋อต้องเก็บกลับไปเก็บแล้วต้องกลับไปเก็บแต่ไอ้ซีฮีโร่เนี่ยมันไม่หล่นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเพราะเท่าที่เห็นมันก็ไม่มีอะไรหล่นนะแต่มันย้อนไกลนะถ้าตายอ่ะใช่ตอนนั้นมันย้อนไกลมันจะมีเช็คพอยต์ซ่อนอยู่อ๋อเหรอครับอย่างซีฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตาไอ้พระพุทธรูปตัวเล็กๆถ้าเราไปกดเนี่ยมันจะเป็นเช็คพอยต์ให้เราแล้วผมจำได้มีอันหนึ่งผมวิ่งเลยไปแล้วพนักงานสกิด no come back กลับมาเก็บก่อนเก็บอะไรไม่รู้แหละแต่แบบผมดูเวลากูเหลืออีก3นาทีมึงจะเก็บอะไรกูไปก่อนแล้วก็วิ่งไปถึงเจอบอสโดนบอสตบโดนบอสตบทีนึงแล้วก็มาสู้อีกรอบนึงกำลังเฮ้ยเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องใจเย็นเราต้องสู้เราเป็นแพทเทิร์นตามสไตล์เกมนี้ผมก็เฮ้ยฟันกระโดดลบพนักงานสกิด no ทามหมดเวลาลุกได้แบบแห้งๆกูยังไม่ตายเลยเนี่ยมึงให้กูลุกแล้วเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ภาคภูมิใจนิดนึงเฮ้ยถึงบอสว่ะแต่ไม่สู้ไงคนอื่นก็สู้พี่ไม่ถึงบอสเหรอเฮ้ยตายแล้วว่าตายแล้วภูมิใจเล็กน้อยเท่าที่ฟังทั้งสองคนพูดถึงเซกิโรมาก็
ผมเองผมไม่เล่นเลยอะดาร์กโซผมไม่เล่นเลยปลาบอมผมไม่เล่นเพราะว่ามันยากครับมันยากจริงมันยากคือผมไม่ชินเลยขนาดไอเกมอะไรที่มันแจกฟรีบน PSN นะครับไอ Lords of Fallen ผมซื้อมาผมยังไม่ผ่านในตัวแรกเลยผมเข้าไปเล่นผมยังไม่ผ่านในตัวแรกเลยมันเป็นเหมือนกันเหรอมันเป็นโซซีรีส์สไตล์เกมสไตล์เกมก็คือว่าที่แบบฟันมาทีนึงก็คือตายอ่ะก็ต้องหลบต้องอะไรแบบกลิ้งไม่โอเคแต่ว่าพอผมได้ฟังผมรู้สึกว่าเขาทำให้เล่นง่ายขึ้นไหมผมว่าก็ง่ายขึ้นนิดนึงถ้าถามผมนะถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับบัตรบอลถ้าเทียบกับโซโดยปกติผมว่าแค่ดูเนี่ยมันก็ดูต่างกันเยอะนะมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันกว้างปะมันกว้างขึ้นคือมันโดดคือภาคเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเราสามารถวางแผนได้ก่อนใช่ใช่เราจะจัดการศัตรูตัวนี้ก่อนไหมมันเหมือนเข้าโซนไปโซนหนึ่งแล้วเราจะสามารถหยุดดูได้เหมือนนินจาเนาะใช่ฟิลลิ่งเหมือนเป็นนินจามันจะไม่เหมือนโซที่แบบว่ามันออกแบบมาเป็นอุปสรรคเพื่อขัดขวางเราอย่างเดียวอ่ะปกติเกมนี้มันจะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งฟังแล้วคนที่ไม่เล่นก็อาจจะผมว่าคนไม่เล่นโซเล่นได้เลยผมกล้าพูดอาจจะพิจารณาได้คือถ้าใครคิดว่าไม่เคยสัมผัสซีรีส์โซมาก่อนเนี่ยผมมองว่าซีฮีโร่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยอย่างที่บอกฮะมันไม่ต้องแบบมานั่งบิวตัวละครไม่ได้ยากขนาดนั้นครับผมยังอยากเล่นเลยหลังๆมันอาจจะยากขึ้นนะแต่ผมไม่รู้แต่ว่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยมันการบังคับมันคล่องตัวกว่าเยอะมากๆไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะไม่อืดด้วยอันนี้ผมพูดเทียบจากที่ดูภาพของ Lord of Fallen นะมันเซคิโร่มันดูเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะคล่องตัวกว่าเยอะพิ้วกว่าเยอะใช่อันนี้มันดูแบบเกม Dark Soul หรืออะไรเงี้ยมันแบบต้องไปตามทางแคบๆใช่มั้ยใช่ครับใช่อันนี้มันเป็นแบบแมปกว้างๆอ่ะคือคุณสามารถกระโดดโรยตัวไปมาวนอยู่งั้นก็ได้ก็คือมีเพิ่มความ Open World เข้าไปนิดนึงมันด้วยความที่มันเป็นฟีลลิ่งของเป็นนินจาแฟนตาซีอ่ะมันก็เลยต้องแบบโหนไต่ซ่อนตัวอะไรมันเหมือนแบบสมมติเราต้องไปข้างหน้าแหละแต่ว่ามันมี3ทางให้เราไปมันประมาณนะฮะมันจะมีรูทประมาณ3ทางฟีลลิ่งมันจะเป็นอย่างที่ยินซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวาอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้ครับโอเคจบไปสำหรับ Sekiro ครับถัดมาเป็นเกมของค่าย Capcom อีกเกมนึงที่แฟนๆเฝ้ารอซึ่งก็คือ Devil May Cry ภาค5นะครับผมเคยไปลองที่โตเกียวมาแล้วใช่คือตัวเดียวกันไหมที่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าที่โตเกียวจะเล่นนานกว่าที่นี่แปดนาทีนานกว่าที่โตเกียวจะ15นาทีเพราะผมตอนแรกผมยืนถ่ายไปกันดูผมเล่นแต่ผมรอบนี้ผมสลับกับพี่โน้ตเลยผมไปไม่ถึงไหนเลยผมว่าผมไปไกลนะแต่คือไม่เท่าพี่โน้ตอ่ะผมเหมือนได้แค่ลองรู้จักกับไอ้อะไรนะบัสเตอร์ของมันอ่ะไอ้ที่ใช้มือกลนะแล้วก็ได้เห็นการฟันการใช้ปืนการล็อกเป้าแค่นั้นเองแต่พี่โน้ตเนี่ยจอพี่โน้ตนี่คือไปถึงสู้บอสเลยถึงบอสกำลังจะตบบอสแล้วเวลาหมดถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนี่ได้ตบบอสจนจบเลยนะหัวเราะแห้งๆถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เขาจะมาเชียร์ด้วยเย้เขาจะมาตบมือเย้จริงจังเลยไฟโตน่ารักมากด้วยนะน่ารักด้วยจนบางทีแบบสมมติที่ญี่ปุ่นอ่ะสมมติพี่ตายสมมติเล่นเซฮิโร่แล้วพี่ตายอ่ะเขาจะมาแบบโอ้แบบ we can try next แบบเฮ้ยลองใหม่นะทำได้แต่ไปนี่นี่นี่ถ้าไปที่เนี้ยมันเหมือนจะให้เรารีบไปอ่ะให้คุณไปแอนผมจำได้ว่าตอนผมไปเล่น Ace Combat ที่ญี่ปุ่นเขาจะแบบยิงไม่อยากได้แบบง่ายเลยแบบน่ารักเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่แบบน่ารักด้วยแล้วก็แบบว่าพอเรายิงตัวแรกได้ก็เย้แล้วแบบพอผมยิงปุ้งปุ้งปุ้งไอ้ยีนตกเขาเขาก็แบบโอ้แต่ฝั่งหันมาฝั่งผมยิงตุ้มตุ้มเขาก็บอกโอ้โอ้โอ้แบบโอ้เก่งมากเลยเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพูดตอนท้ายอีกรอบหนึ่งได้ว่าจากที่ผมกับพี่การไปงานญี่ปุ่นมามันต่างกันยังไงครับต่างกันเลยบอกเลยไอ้กำลังใจในการเล่นเนี่ยบอกเลยโอเคก็เดวิดเมคไคพี่โน้ตเล่นแล้วเป็นไงพี่โน้ตเล่นไปตัวเดโมเนี่ยมันเป็นเดโมที่เคยปล่อยให้โหลดมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะใครที่มีเครื่องเนี่ยคงจะเคยสัมผัสไปแล้วแหละแต่อย่างสำหรับผมเนี่ยก็คือเพิ่งเคยได้ลองเล่นครับก็ปื้มนะปื้มเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่หายไปนานภาคล่าสุดมันก็เป็นตัวรีบูทซึ่งไม่ใช่ภาคดั้งเดิมที่แฟนๆอยากได้ครับอันนี้ได้เห็นตัวละครที่เราแบบโอ้คิดถึงกลับมาพร้อมกราฟิกที่แบบเรียกได้ว่าสวยเลยอ่ะบอกได้เลยว่าปลื้มมากถือได้ว่าแคปคอมนี่ก็เหมาอีกปีนึงเลยนะใช่ฮะเราจะเป็นปีทองอีกปีนึงเป็นปีทองครับตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวแต่ก็จะหล่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวใครก็จะหล่อละมันจัดว่าสวยเลยใช่ไหมครับสำหรับผมนี่ผมถือว่าสวยเลยแหละผมเล่นตอนนั้นคือไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะคือฟันมันยับจอไปหมดอ่ะผมชอบแบบว่ามันเร็วกราฟิกมันเร็วมองไม่ค่อยเร็วอะไรอย่างนี้แต่ถือว่าสวยเลยแหละผมชอบมูฟเมนต์อ่ะ
ลื่นไหลผิวฮะดีผิวเนี่ยผมเล่นไม่เป็นมันยังดูเท่เลยอ่ะเออกดฟันมั่วๆมันยังเท่เลยอ่ะผมจำได้ไหมมันมีปุ่มฟันมีปุ่มกระโดดปุ่มยิงปุ่มล็อกเป้าแล้วปุ่มใช้ไอ้มือมันแล้วกดปุ่มใช้มือรัวๆมันก็เท่ของมันอ่ะก็ใช่เนี่ยเกมมันเน้นเท่อ่ะเออผมก็เออเออดีดีก็เราไม่เขินไงเราเล่นแล้วเราไม่เขินไงคนข้างๆมันแบบปล่อยคอมโบกันแบบเท่เลยอ่ะผมก็กดฟันอย่างเดียวสำหรับแฟนเดวิลเมคายเนี่ยแค่มาถึงปุ๊บฟันฟันทำคอมโบเพลงมาแล้วแบบขอให้มันลื่นภาพมันเท่พอครับพอแล้วผมไม่ได้เล่นภาคเมื่อก่อนตอนนั้นแล้วก็ไปที่เกมสุดท้ายของบูทโซนี่โอ้เดอะเบสเลยก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ออฟเดอะโชว์ไม่รู้มาไม่มีเดย์สก่อนเดย์สก่อนบอกเลยว่าเราได้เล่นวันสุดท้ายวันที่3ของงานใช่ไหมครับมันไม่ใช่วันสุดท้ายของงานแต่วันสุดท้ายของเราที่จะไปงานก็ผมกลับมันเป็นบูธที่ลึกลับมากบูธเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกบ้านไม้เขาตกแต่งเหมือนบ้านไม้มันอยู่ตรงข้ามกับเซคิโร่ตรงข้ามกับเซคิโร่เซคิโร่นี่แต่งเป็นโซนญี่ปุ่นอันนี้เป็นบ้านไม้เก่าๆบ้านไม้เก่าๆมีอะไรกันที่นี่ถังน้ำมันมีถังน้ำมันวางไว้แล้วตรงหน้าต่างจะเป็นม่านปิดถ้าเป็นเซคิโร่มันจะมองเห็นจอคนเล่นเรามองจากข้างนอกเห็นคนเล่นอยู่อันนี้ปิดทุกอย่างทึบทุกอย่างเอ๊ะมีจอเปล่าวะมีให้เล่นเปล่าวะผมจำได้ว่ายีนเล็งมาตั้งแต่วันแรกใช่ผมเล่นตั้งแต่แรกเฮ้ยมันต้องมีให้เล่นอาจจะเข้าไปเป็นแบบถ่ายรูปธรรมดาหรือเปล่าคือผมเห็นว่ามองทะลุไปมันจะมีซี่ไม้ผมเห็นว่ามันเป็นแบบเป็นเหมือนแสงจออะหลายๆอันซึ่งถ้ามันเป็นเทเลอร์ให้ดูอ่ะมันไม่น่าจะอยู่มันไม่น่าจะเป็นจอใหญ่จอเดียวเออผมก็เลยแล้วแบบพอเรามองไปมันเหมือนตำแหน่งที่เรานั่งเล่นมันไม่ใช่ตำแหน่งที่แบบเรานั่งดูจอก็เลยแบบไม่มีรถมาสุดท้ายแล้วเรามารอดักดีกว่าดักดีกว่าก็โอเคได้เล่นเข้าไปเล่นตอนแรกเขาถามอะไรไม่รู้นะเขาถามคือเขาถามว่า easy หรือ hard เราจะเล่นแบบง่ายหรือยากแต่เขาพูดภาษาจีนผมก็งงผมก็จีนก็งงผมก็ตอบไปคำแบบคนไทยเลย yes มันยิงภาษาจีนมาผมก็บอกเอ้ยเออ sorry I canSpeak Chinese มันก็โอ้โหผมก็ yes มันก็โอเค easy ให้เลยปาบตอนนั้นเล่นพร้อมต้องยีนเล่นพร้อมกันถามยีนเฮ้ยยีนเล่นยากง่ายวะนั่งเยื้องกันมันจะไม่เห็นจอกันยีนบอกว่าเล่นง่ายผมก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวผมลองยากให้สมศักดิ์ศรีผมเข้าไปถึงปั๊บมันเป็นภารกิจมันเริ่มมาประมาณว่าพระเอกเนี่ยมันนั่งซ้อนมอไซค์เพื่อนมาแล้วมันก็คุยว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะจำไม่ได้ละต้องทำสักอย่างมันภาคอังกฤษไหมภาคอังกฤษซับจีนภาคอังกฤษซับจีนเราต้องทำอะไรสักอย่างพระเอกก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอแม่งจะไปได้ไงซอมบี้เป็นร้อยเลยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ยากหรอกแต่กูขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไปผมก็เอ๊ะมึงบ้าปะเนี่ยโลกหลังหายนะความน่ากลัวมันมีไหมอ่ะอ้าวอีซี่ไงเออพระเอกก็ลงตึ๊บโอเคซีอูเพื่อนก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่าดงซอมบี้แล้วก็วู้ฮู้ทะลุปั๊มไปผมว่าเฮ้ยเกมมันซีเรียสไม่เหรอวะอีซี่ไงอีซี่ผมก็เออก็โอเคตรงปุ๊บข้างหน้าผมเนี่ยเป็นแบบเหมือนไฮเวย์มีปั๊มมีซากรถมีซอมบี้ประมาณหลายสิบตัวคืออันนี้ต้องฟังเราเล่าเอาเพราะว่ามันไม่มีเทรลเลอร์มันไม่มีเทรลเลอร์อะไรไม่เคยมันไม่ให้เราอัดไม่ให้เราถ่ายใดๆลับมากก็เป็นซอมบี้ประมาณแบบหลายสิบตัวคือเกมนี้ซอมบี้เยอะจริงๆเยอะมากๆผมก็เป็นนิสัยผมอะเล่นสเตลผมก็ย้อนกลับมาข้างหลังคือเกมเป็นโอเพนเวิลด์ใช่ไหมผมก็ย้อนกลับมาข้างหลังปุ๊บอ้อมขอบแมปเลยอ้อมคือเกมมาให้เล่น8นาทีแต่ผมอ้อมขอบแมปแบบไม่รู้ทำไมอะอ้อมทำแมวอะไรก็ไม่รู้ก็ไปปุ๊บเฮ้ยก็ทำให้รู้ว่าเออเกมมันใช้ระบบเสียงระบบภาพมันมีเรื่องของเวลาฟ้าแลบอะไรเงี้ยมันจะมีเพิ่มเหมือนพวกเกมสวิตเซอร์เคออสเทอรี่อะสมัยนั้นสมัยนั้นวิ่งเนี่ยมีเสียงแต่ถ้าวิ่งในดงหญ้าเสียงจะน้อยวิ่งในระหว่างที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงจะเบาก็วิ่งไปก็ไปเจอซอมบี้ก็กดเทคดาวน์นะเข้าข้างหลังเป็นระบบสเตลไปปุ๊บมันก็ให้เราเข้าไปมันจะบอกให้ผมว่าเฮ้ยอยู่ต้องเข้าไปเอาน้ำมันในปั๊มเอาแบตเตอรี่หรือน้ำมันเนี่ยแหละในปั๊มที่ล็อกไว้ก็ผมก็อ่ะโอเคปีนขึ้นไปปุ๊บปีนเสร็จอ้าวเจอซอมบี้เด็กก็ยิงทิ้งเลยเพราะมันไม่สามารถสู้ได้ถ้าจะไม่ผิดมันจะใช้ไม้เบสบอลใช่ไหมไม่รู้แต่เอาล่ะไม่มีเหรอพี่มีไม้เบสบอลบ้างฟังของผมเอาล่ะเฮ้ยแล้วของผมอ่ะก็คือปุ๊บไปถึงเป็นภาษาจีนตัวเกมเป็นภาษาจีนกดปุ่มไม่ถูกก็ต้องหยิบปืนมายิงเด็ก
ให้ตายกันไป3ตัวตอนยิงเด็กเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าเออพอมันไกลแล้วมันมีเสียงฝนตกเสียงพวกนี้มันจะกบกับเสียงปืนเราไปก็เข้าไปปุ๊บเข้าไปในปั๊มในปั๊มเสร็จปุ๊บเหลือเวลาประมาณ 3-4 นาทีไม่รู้เลยให้ทำอะไรวนอยู่งั้นน่ะอยู่ในปั๊มอ่ะเก็บทุกของเก็บทุกอย่างเลยไม่รู้เลยคือเกมมันก็ขึ้นมิชชั่นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยทำนี่สิทำนี่สิทำนี่สิแต่เราไม่รู้ก็อ่านไม่ออกตอนสุดท้ายเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วในสุดท้ายผมก็เลยปีนออกมานอกปั๊มแล้วก็ถือปืนไปด่าไปสู้กับลูกกับซอมบี้อ่ะแล้วก็ตายแบบอนาถเลยที่ไม่รู้ว่าภารกิจไม่ทำอะไรแล้วก็โดนไล่ออกไปแล้วก็โอเคแล้วก็มันก็อัญเชิญเราออกจากที่ตรงนั้นไปของยีนเนี่ยยังได้เดินตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนกันออกมาถึงนอกปุ๊บก็คุยเฮ้ยพี่โน้ตผมไปถึงนี่ถึงปั๊มพี่โน้ตบอกปั๊มไหนวะผมก็ปั๊มไงมันมีปั๊มเดียวเนี่ยเฮ้ยปั๊มอะไรของกูไม่มีซอมบี้ปั๊มเนี่ยมันมีปั๊มผมก็งงปั๊มปั๊มอะไรวะผมบอกแล้วพี่เจอซอมบี้เด็กไหมซอมบี้เด็กอะไรผมก็เอ้าแล้วของพี่เป็นไงบอกของพี่โน้ตก็เราว่าฮาร์ดโหมดมันไม่เหมือนกันเราฟังพี่โน้ตเล่ากันของผมเนี่ยเริ่มมาปั๊มเนี่ยตัวเอกมันจอดมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีอาวุธครบมือวางอยู่แล้วอย่างมันก็เหมือนของยีนฮะมันมีภารกิจขึ้นบอกว่ามันได้ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วข้างหน้ามันเนี่ยมันมีหลุมกองทัพซอมบี้มหาศาลยุนหนึ่งหลุมแบบที่เราได้เห็นกันในเป็นร้อยตัวนะเป็นร้อยเป็นแบบหลายร้อยตัวเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ทำอะไรผมก็เดินลงไปคือรอบแรกอ่ะผมลองยิงมันแล้วผมเห็นว่าไอ้เลือดไอ้ฮอตเนี่ยมันลดความรู้สึกผมก็อ๋อภารกิจมันคือให้กำจัดไอ้พวกซอมบี้นี่เท่านั้นแหละครับผม15นาทีผมหมดอยู่กับการสู้กับไอ้ฝูงซอมบี้ตัวนี้เพราะว่าเล่นฮาร์ดโอ้โหยากจริงผมไม่สามารถเอาชนะมันได้ละแบบคือปืนมันยิงไปก็เท่านั้นแหละไอ้เกมเนี่ยเพราะแบบมันเยอะมากอ่ะของผมอ่ะอ๋อเพราะมันต้องยิง1ตัว1นัดต่อให้โดนหัวมันก็1ตัว1นัดแล้วมันมีเป็น100อ่ะแล้วกระสุนเรามีตอนแรกมันมี15นัดของผมนะใช่ใช่เป็นลูกซองไหมของพี่ไม่มีปืนพกไหมมีผมมีลูกซองครับปืนพกมีลูกซองมีปืนพกมีปืนกลหนักมีปืนไรเฟิลคือมันมีให้เลือกเลยครับแต่ว่าพื้นนี้ก็โดนซอมบี้กระทืบอยู่8นาทีโดยที่ไม่ทำอะไรวิ่งหนีคือก็หนีไปสู้ไปตอนนั้นอ่ะผมทำใจแล้วแหละผมไม่มีทางชนะมันแน่นอนการเทสของผมก็เลยเป็นการเทสว่าเอ้ยผมทำอะไรกับไอ้ฝูงซอมบี้บ้างนี่ได้บ้างการเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันมีการชี้นำให้เราเห็นชัดไหมว่าเอ้ยเราสามารถใช้ไอ้สิ่งแวดล้อมตรงนี้ในการจัดการได้มันไม่ได้มีอะไรขึ้นบอกแต่มันแค่บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีถังระเบิดคือถ้าเป็นเกมอื่นมันอาจจะมีเคอร์เซอร์บอกว่าเฮ้ยคุณยิงตรงนี้สิมันจะไม่มีไอ้เกมนี้มันจะไม่มีเลยคือคุณก็เฮ้ยคุณต้องสังเกตเอาว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยถังแดงเฮ้ยตรงนั้นมีซุงอย่างไอ้ตรงซุงอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเกมอื่นมันอาจจะขึ้นเป็นแบบไฮไลท์เป็นไฮไลท์ซัมติงว่าเฮ้ยยิงซุงตรงนี้แล้วเดี๋ยวซุงมันกิ้งไปหาบับบี้ไม่มีครับอันนี้แบบเดินออกมาแล้วก็เล็งเองคือตอนผมตายประมาณ5รอบผมตาย5รอบเลยเหรอโอ้ตายจริงๆอ่ะเยอะกว่านั้นคือตายประมาณ5รอบเนี่ยเริ่มคิดละอ่ะโอเคต่อไปนี้จะไม่ลงไปยิงมันก่อนผมพี่นี่เป็นซอมบี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมเป็นร้อยใช่ซอมบี้ผู้ใหญ่แล้วมันทำไงมันตบมันต่อยเราหรือว่ามันกัดหรือมันดึงคือด้วยความที่มันเยอะมากอะยินอย่าเรียกว่ามันตบมันก็ลุ่มเราไม่รู้เลยอะมาทับอ๋อเหรอทับปุ๊บตายเลยวะเออตายเลยฮะอ๋อเหรอเออคือพอมันมาถึงตัวผมเขาขึ้นมาถึงอะตายเลยอ๋อคือไม่มีทางได้เถียงไม่มีฉากการฉีกเนื้อฉีกตัวจะเป็นแบบไม่มีซอมบี้เด็ก3ตัวใช่ไหมอ่าแล้วเด็กตัวหนึ่งมันจะแบบพยายามล้อมเราเว้ยสามตัวพยายามล้อมมันยังได้สู้พยายามเราก็จะสู้ทีละตัวซึ่งมันจะเข้ามากระโดดเกาะเราด้วยมันมีกระโดดเกาะเราด้วยเราก็สามารถที่จะแบบสู้กับมันได้ไม่มีการแบบวิ่งเข้ามาใส่แล้วตายไม่มีเกาะไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเดพอมันมาถึงตัวเนี่ยอ๋อเดกอนไดเออทไว้เลยป่ะแล้วแบบมันวิ่งเร็วด้วยนะของผมอ่ะผมก็เร็วทั้งพี่เด็กก็เร็วมันวิ่งเร็วจนถึงขั้นที่แบบว่าเราไม่สามารถวิ่งแล้วแบบถอยหลังแบบวิ่งถอยหลังแล้วยิงมันได้อ่ะ World War 4มั้ยเออความรู้สึกผมมันประมาณนั้นเออพยายามแล้วหนีขึ้นที่สูงวางกับระเบิดเอามีกับระเบิดด้วยเหรอมีเออผมไม่มีมันสามารถคราฟได้ฮะของผมเนี่ยมีแค่ลูกซองไม่มีพกด้วยมีแบบว่าไอ้ระเบิดเสียงอ่ะโยนมาแล้วซอมบี้วิ่งไปหาอ๋อล่อเป็น Left 4 Dead เป็น Left 4 Dead มีกับระเบิดซอมบี้เดินมาแล้วระเบิดอ๋อมีระเบิดแฟเกเนตมีระเบิดเพลิงแต่เป็นร้อยทุกอย่างแต่เป็นร้อยเป็นร้อยผมจำได้พี่โน้ตบอกว่าของพี่โน้ตเนี่ยกระตุกมาก
กระตุกมากเพราะว่ามันเยอะมากมันไม่ได้ถึงขั้นคำว่ากระตุกมากฮะแต่ว่าเฟรมมันตกเพราะโอ้โหมันเป็นร้อยในฉากอะของผมมัน30เฟรมแต่ก็รู้ว่าสมูทแต่ถ้าใครเคยเห็นในเทเลอร์เปิดตัวเนี่ยน่าจะรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนครับในเทเลอร์โชว์เนี่ยพระเอกมันก็จะแบบเดี๋ยววางไว้ก่อนอยู่ไกลอยู่ไกลเล่นแบบสมาร์ทยิงซึ่งมันคนละตัวกับที่เราเห็นในเปิดตัวคนละตัวคนละตัวอันนี้ผมเกิดผมลองเสิร์ชแล้วไม่เจอแบบที่ผมเล่นไม่เจอก็คือถือได้ว่าเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะที่เราได้เล่นโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟเลยแล้วผมไปขอคิวเล่นอีกทีนึงผมเล่นตอน 10:05 นาทีครับเล่นเสร็จประมาณ 10:00 เกือบ 10:15วนกลับไปขอคิวอีกรอบนึงมันให้ยื่นคิวมั้ยผมบ่าย 2:50 บายบายกูไม่ได้แล้วเออแต่ว่าผมว่าแบบสำหรับผมนะคือโคตรอินเลยผมโคตรอยากเล่นเลยก็หลายๆคนก็แบบอุ๊ยกลัวว่าจะแบบเป๋ๆหรือเปล่าเพราะมันเลื่อนเยอะเลื่อนมาเยอะแล้วก็แบบเกมก็ดูแบบไม่ได้มีอะไรเป็นจุดเด่นเนาะไม่เลื่อนนี่หมายถึงตัวเกมใช่ไหมถ้าใช่ครับไม่เลื่อนแล้วนะไม่เลื่อนแล้วเกมก็ไม่เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเกมก็24เมษายนใช่แล้วฮะก็ถือได้ว่าทั้ง2คนก็มาบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไม้เด็ดใช่ไม้เด็ดจากที่พอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ยินคุยกันเลยว่า24มั้ย24หรือ26สักอย่างประมาณผมจําได้ว่า20กว่าเมษายนคือออกมาจากซุ้มเนี่ยผมคุยกับยินแล้วว่าเฮ้ยไอเนี่ยเป็นอีก1เป็นอีก1เกมเลยที่แบบเป็นว่าที่ของแบบของโซนี่ที่แบบทิ้งปีนี้รอดูคืออะไรนะHorizon เคยทำสำเร็จ Spider-Man เคยทำสำเร็จก็ว่างที่ต่อไปที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำสำเร็จเนี่ยก็คือไอ้เดฟก่อนนี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเล่าอ่ะมันอาจจะดูตลกนิดนึงนะแต่ตัวเกมมันค่อนข้างจริงจังเกมมันซีเรียสมันเหมือนแบบว่าแทรกให้เราผ่อนอารมณ์อะฮะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ชายอ่ะมันมีความตลกนิดนึงมีความเป็นไบเกอร์แต่เกมมันแบบแต่เกมมันแบบเกมมันซีเรียสแค่เห็นผีเด็กก็ไม่อยากยิงแล้วอ่ะแต่ผมก็ซัดหัวก็ระเบิดสนุกรอดูเมษาปีนี้ไม่เลื่อนละก็ปีนี้ก็มีเกมซอมบี้ดีๆเนาะแต่เกมนี้เขาไม่ได้เรียกว่าซอมบี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกติดเชื้อใช่เขาไม่เรียกว่าซอมบี้เราจำได้เขาเรียกเป็นอะไรสักอย่างอ่ะที่ไม่ใช่ซอมบี้แต่มันก็คือซอมบี้ก็นี่ก็เป็น first impression เนาะของทั้ง2คนที่ได้ไปลองเล่นเกมแบบเกมดังๆเกมที่ยังไม่ได้วางขายนะฮะเป็นประสบการณ์จริงๆโดยเดลกอนเนี่ยพี่กันเคยเกือบได้เล่นแล้วถ้าเราไปทันงานวันแรกงานโตเกียวเกมโชว์จะได้เล่นก็มีให้เล่นเพราะว่ามันมีสื่อเกมไทยเขาไปวันแรกแล้วเขาได้เล่นมันอาจจะเป็นอันนี้ป่ะมันอาจจะเป็นเดโมนี้ด้วยก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราวืดจองตัวผิดวันไปถึงคือในขณะที่สื่อเจ้าอื่นเขาได้เล่นเรายังอยู่สนามบินยังเดินตากฝนลากกระเป๋าอยู่สองคนอ่ะมันต้องเป็นเว็บที่งี่เง่าขนาดไหนถึงจองตั๋วไปงานโตเกียวเกมนี่เราไปไทเปแล้วก็จองตั๋วกับผิดช้าไปนิดนึงก็ทิ้งซื้อตั๋วใหม่บ้าไปแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปกันอีกเนาะทั้งโตเกียวเกมโชว์ทั้งไทเปเกมโชว์หรือไม่ก็ทั้ง E3 มาพูดถึงงานโดยรวมไหมให้ยินกับพูดเปรียบเทียบเลยว่าแบบไทเปกับโตเกียวมันยังไงไทเปอย่างแรกเลยสิ่งที่รู้สึกผิดหวังเลยคือการจัดการสื่อก่อนตอนผมไปกับพี่กันเนี่ยเราแค่สมัครบนเว็บใช่ไหมเรากรอกบนเว็บเรากรอกครั้งเดียวผมกรอกให้พี่กันเป็นลงชื่อไปเสศินภูมิเพชรอันนี้ขอบ่นขอบ่นเลยอันนี้ขอบ่นชื่อพี่กันตำแหน่งพอแค่นั้นพอตอนผมไปถึงกับพี่กัน4 โมงเย็นแล้วจริงๆอ่ะมันไม่มีสื่อไหนในโลกแล้วที่มันมาตอน4 โมงเย็นคนงานปิด6 โมงคือในขณะที่เราเดินเข้างานอ่ะทุกคนเดินกลับแล้วหลายมาทุกคนเดินกลับแล้วเขาก็ยังแบบปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเขาต้อนรับเราเขาโอเคไปถึงปุ๊บเฮ้ยเราไม่ได้เป็นสื่อที่ถูกเชิญเราเป็นสื่อที่เราสมัครเข้าไปเขาก็หยิบบัตรขอนามบัตรขอดูชื่อเฮ้ยโอเคชื่อตรงไม่ต้องใช้เอกสารทุกอย่างเขาก็ทำบัตรขึ้นมาให้เราเข้างานแล้วเขาก็ไกด์เราเฮ้ยงานงี้นะคะตรงนี้มีงี้อันนี้ไฮไลท์ของงานคือนี่อาหารอยู่ตรงนี้ที่เก็บกระเป๋าอยู่ตรงนี้สามารถนั่งกินอาหารตรงนี้ได้ปึ๊บแล้วก็บอกว่าแต่งานจะจบแล้วนะวันเนี้ยก็อยากให้รวดเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็แจ้งเราอย่างดีเป็นธรรมเนียมญี่ปุ่นไปถึงกับพี่โน้ตไทยเปย์เกมโชว์ไปถึงจะไปรับบัตรสื่อปึ๊บไม่มีชื่อเว้ยโอเวอร์ไม่มีชื่อผมกับยีนนี่เวอร์เลยเฮ้ยลองเสิร์ชจากอีเมลไหมลองเสิร์ชจากชื่อไหมไม่มีผมก็เปิดให้ดูว่าเนี่ยเฮ้ยเราได้รับอีเมลนะว่าเรารีจิสเตอร์คอมพลีทแล้วเราสมัครเรียบร้อยแล้วมันหยิบมือถือผมไปดูแล้วก็โนเนม
แม่งก็แบบประมาณแบบเออเราไม่มีชื่อในระบบของมันผมก็อ้าวอะไรวะคือเขาก็ไม่ได้เต็มใจจะช่วยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับก็เป็นเรื่องของทีมออแกไนซ์เนาะที่เขาไม่ได้มีการอบรมว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เคว้งคว้างครับเดินมานั่งกินชาไข่มุกรับอากาศเย็นแล้วก็แบบพยายามหาเมลคนจัดงานหาเบอร์อะไรเงี้ยโทรไปเขาก็ออกมาจัดการเออเขาออกมาจัดการให้แล้วก็ตัวงานเนี่ยมันจะต่างตรงที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดทุกฮอติดกันเขามี11ฮอคือฮอใหญ่ๆอ่ะคือฮอที่เป็นตัวอาคารอ่ะมันมีแค่3ฮอตอนปี2017นะที่ผมไปคนเดียวแต่มันจะเรียกใน1ฮอใน1ตึกอ่ะมันมี3โซนเขาก็เรียกเป็นฮอไปแต่ว่าพอปี2018ไปกับพี่กันมันหดลงมันเหลือฮอครึ่งเล็กลงเยอะแต่ก็ยังติดกันแบบใหญ่แบบก็ยังถือว่าใหญ่โคตรอ่ะใหญ่กว่างานเกมไทยมากอ่ะครับอันเนี้ยไปของไทเปเขาแยกโซนกันโซนอินดี้กับโซนบิสเนสคนละทวีปเลยอยู่คนละตึกเลยอยู่คนละทิศเลยมันเหมือนแบบเหมือนจัดพารากอนแล้วไปเซ็นทรัลเวิลด์เลยเนาะระยะทางได้มั้ยไม่ถึงขั้นนั้นเหรอไม่ถึงขั้นนั้นประมาณแบบพารากอนไปเกตเวย์ที่เรียกว่าเกตเวย์ประมาณนั้นประมาณนั้นคือมันต้องเดินเราสัมผัสได้ว่าเราต้องเดินออกไปต้องเดินจริงๆว่าอาจจะไกลแต่แค่ว่าอากาศเย็นก็พอมันจัดแยกอย่างเงี้ยคนที่มางานเกมก็อาจจะไปโซนอินดี้ได้น้อยลงทำให้โซนอินดี้อาจจะเสียผลประโยชน์ในเรื่องนี้เรื่องของคนดูอะไรเงี้ยมันก็ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่เขาด้วยใช่เพราะว่าตัวงานเกมหลักเขาจัดในห้างที่มันแบบมีพื้นที่จำกัดเขาใช้1ชั้นเนาะครับชั้น1 1ชั้นก็โอเคเรื่องของการจัดงานก็เหมือนกันเหมือนไทยแลนด์เกมโชว์เลยบูธทางเดินการจัดการรอบเสียงทุกอย่างเหมือนกันเลยสิ่งที่มันต่างกับงานเกมไทยก็คือเรื่องของแบบเสียงที่มันเบากว่าเนาะเบากว่าเสียงเบากว่าเสียงเบากว่าแล้วก็เกมเมอร์เขาอาจจะเยอะกว่าเกมเมอร์เยอะกว่าเขาเพราะว่าเกมมันเป็นภาษาจีนค่อนข้างเยอะใช่ใช่เกมดังๆก็เป็นภาษาจีนบันไดแดมโคโซนี่ยูบีซอฟต์มันด้วยความที่ว่างานมันหลากหลายด้วยฮะมันมีทั้งเกมคอนโซลเกม PC ทั้งเกมมือถือมีทุกอย่างอยู่ในงานเดียวกันแต่คนที่มาดูก็เหมือนจะมาดูเกมมือถือซะเยอะเนาะใช่ฮะแล้วก็เป็นโซนฮาร์ดแวร์ก็เหมือนบ้านเราแต่แค่ว่าเขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วก็หลักๆก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็อย่างที่พี่กันเล่าไปว่าเรื่องของพนักงานครับสวิตไมล์งานเกมญี่ปุ่นดีกว่าเยอะฮะดีกว่าเยอะอย่างตอนที่เราลองเกมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมพี่กันเราลองเสร็จปุ๊บเราวางจอยเขาจะไม่ให้คนมาต่อใช่ไหมเขาจะหยิบสเปรย์มาฉีดเช็ดแอลกอฮอล์เอาทิชชู่เปียกเช็ดจอยใช้ถูฟังเช็ดเสร็จปุ๊บเขาจะเอาผ้าแห้งมาเช็ดใช่มั้ยที่ญี่ปุ่นที่นี่ก็คือใช้หยิบผ้าแห้งมาเช็ดเลยครับครับเช็ดเลยเช็ดพวกความมันความอะไรออกแค่นั้นแล้วมันน่าจะมีอะไรมั้ยพี่โน้ตระหว่างถ้าเป็นไทยเปกับงานเกมไทยไม่รู้ฮะความรู้สึกผมก็ความรู้สึกผมมันเหมือนกันเนาะอย่างที่บอกฮะมันเหมือนงาน Thailand Game Show ที่ใหญ่ขึ้นความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนั้นถ้าอีกอันนึงที่ต่างจากญี่ปุ่นก็คือว่าไทยเปเกมโชว์จะมีคู่มือแต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดแต่งานเกมญี่ปุ่นเขาจะแบบลองเขารู้อะครับว่าคนเขาบินมาจากทั่วโลกแล้วเขาจะมีภาษาอังกฤษมีบ้างมีไม่หมดแต่ว่าไม่หมดแต่ว่าสามารถดูได้อะแต่ว่าครับไทยเปเกมโชว์เนี่ยก็คือรู้แค่ว่าเนี่ย Ubisoft เนี่ย Sony แล้วที่เหลือคือจีนล้วนเลยเออครับจะรู้แค่เป็นแบรนด์จำได้ว่าที่โตเกียวคือพอเราบอกว่าEnglish เขาก็หยิบใช่เขาจะไปหาเขาก็วิ่งไปหยิบเขาจะไปหาฟีลลิ่งมันเป็นเพราะว่าโตเกียวเกมโชว์เขารู้ว่ามันคือต่างประเทศมีสื่อนอกมาแต่ว่าไทยเปย์เกมโชว์เนี่ยเขาจัดเพื่อเกมเมอร์อย่างไอ้ตรงป้ายปุ่มกดในเกมอะที่แบบว่าเฮ้ยกด X ทำอะไรกด O ทำอะไรอะถ้าเป็นญี่ปุ่นอะพลิกกลับมาอีกด้านอะจะเป็นภาษาอังกฤษอันเนี้ยพลิกกลับมาอีกด้านอ้าวภาษาจีนเหมือนเดิมทำไมสองด้านก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่รวมๆก็ถือว่าโอเคงานก็โอเคก็เหมือนงานเกมบ้านเราหนึ่งในประสบการณ์เนาะที่เราได้ไปใกล้ชิดกับนักพัฒนาเกมระดับโลกก็ระดับโลกเลยถ้าใครอยากไปเนี่ยผมแนะนำว่าไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวไต้หวันไปเที่ยวไต้หวันด้วยแวะแล้วก็แวะน่าจะคุ้มที่สุดค่าตั๋วไม่แพงได้ไปเดินเข้างานฟรีไหมเข้างานไม่ฟรีต้องซื้อตั๋วเนี่ยบอกเลยว่าคิวยาวมากครับเออเรื่องการคิวซื้อตั๋วแบบคิวเข้างานเนี่ยบ้านเราเนี่ย1ประตูสมมุติคน500คนเรารู้สึกเยอะแล้วอันเนี้ยเค้า20ประตูแล้วประตูนึงอ่ะประมาณแบบ500คนโอ้โหคือคนเข้าทีเยอะมากๆฮะเออ
แล้วคิวซื้อตั๋วเนี่ยยาวเฟื่อยมันขึ้นไปชั้น2เลยเนาะใช่มันต้องขึ้นไปชั้น2แล้วคือแถวมันพันกันแบบแน่นมันทั้งชั้น2อ่ะแล้วพันลงไปข้างล่างแบบยาวแบบเยอะมากเออเยอะมากตั๋วนี่น่าจะประมาณแบบ 2-300 ประมาณนั้นฮะคือค่าตั๋วไม่แพงแต่ว่าไม่แพงต้องแบบต้องใจทนต้องใจรักจริงๆอ่ะเพราะคนเขามาต่อแถวตั้งแต่แบบ 7-8 โมงนะใช่ฮะเออคนต่อแถวตั้งแต่ 7 โมงแล้วก็น่าประมาณค่าตั๋วไม่แพงประมาณไปกลับก็ถูกๆก็ 8-9,000 เนาะผมว่าตั๋วโปรบ้านเรารอตั๋วโปรก็มีหลายเจ้านะที่บินไปก็คือไทยเปมันก็เป็นหนึ่งในสถานที่เดี๋ยวนี้มันเริ่มใช่ไม่ต้องทำวีซ่าคนไทยเดินกันตึมคนไทยเดินกันตึมอาหารพออาหารถูกปากคนไทยชานมดีถูกปากไม่ได้หมายความว่าอร่อยก็กินได้กินได้เหมือนเราคุ้นปากชานมเต็มไปหมดก็เออก็อยากให้ไปสายการบินไหนอยากส่งตัวให้เราไปก็ติดต่อมาโตเกียวนะฮะโตเกียวก็ได้ E3 ครับ E3 ก็ได้เมกาก็อยากไปครับผม E3 ในเอเชียผมว่าน่าจะเหลือแค่ที่คนไทยไปได้แล้วเหมาะก็คือเนี่ยไทยไปเกมโชว์โตเกียวเกมโชว์โตเกียวเกมโชว์สองที่หมดแล้วน่าจะนะน่าจะหมดแล้วคือถ้าอยากไปงานเกมแล้วรู้สึกว่ามันงานเกมที่ใหญ่ก็อย่างที่ยินบอกฮะก็คือโตเกียวกับไทเปซึ่งโตเกียวเกมโชว์เนี่ยข้อได้เปรียบของมันคือมันใกล้สนามบินลงใช่นั่งรถบัสอะไรนะไม่เชื่อนะมาลุกมาลุกมาเมสเซสักอย่างเมสเซสักอย่างครับผมจำไม่ได้แล้วใกล้แต่มันจะไกลเมืองครบเครื่อนก็น่าจะไปโตเกียวก็น่าจะครบแล้วป่ะความรู้สึกไอ้แต่บูธ Ubisoft ใหญ่กว่าป่ะที่ไทเปใช่ครับใช่ครับที่ไทเปบูธ Ubisoft ใหญ่กว่าทั้งที่เบสเขาอยู่ญี่ปุ่นเนาะใช่คนที่มาสัมภาษณ์ก็เบสญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นแบบพลอยกระจายครับโอ้โหพอดแคสต์ตอนนี้เราล่อไปชั่วโมงนึงเล่าเรื่องเกมก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเกมมันก็ยาวแล้วครับก็หอมปากหอมคอก็ไม่หอมปากหอมคอวันนี้ขอความกระถ้ามีเจ้าไหนฟังอยู่ก็ E3 นะครับผมตัวไปเมกาเราพร้อมนะฮะพร้อมดีดีเคทพร้อมมากเดี๋ยวเราจะไปทำวีซ่าไว้รอพร้อมมากครับขอตัวอย่างเดียวขอตัวอย่างเดียวโอเคก็ถือว่าเป็นการมาเล่าประสบการณ์เนาะการไปร่วมงานไทยไปเกมโชว์ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียกันนะครับได้ไปใกล้ชิด Ubisoft ก็พอดแคสต์ตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไหมก็ขอขอบคุณตัวแทนจาก Ubisoft ครับแล้วก็ทาง Ubisoft ฮ่องกงที่เลือกเกมมิโดดไปครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนเว็บแบไตเว็บไทยเกมวิกิครับที่เอื้อเฟื้อความสะดวกช่วยกันมีอะไรช่วยกันมีอะไรแลกเปลี่ยนกันใช้คำถามเนี่ยคำถามบทสัมภาษณ์เราใช้ด้วยกันเลยเพราะว่าสัมภาษณ์กันขอบคุณมากครับที่ใช้ให้เราใช้ด้วยกันขอบคุณแบไตด้วยที่แนะนำร้านที่เราไม่ควรไปชอบมากมีการกระซิบเฮ้ยพี่อย่าไปไปเลยนะร้านดังแต่อย่าไปเลยนะเขาก็ฟังเกมโดสอยู่เหมือนกันใช่เราก็ติดตามแบไตอยู่เหมือนกันสื่อคุณภาพก็ขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับมาครับสำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้มีอะไรจะพูดกับคนฟังไหมก็ถ้าอยากจะมีใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ไม่ว่าอยากใครที่ฟังถึงตอนนี้คุณสุดยอดมากไม่ว่าคุณจะฟังทีละ10นาทีหรือว่าฟังรวดเดียวจบคุณคือ the best of the best อย่าลืมไปตามอ่านบทสัมภาษณ์ได้บนเว็บไซต์ Gaming Dos อยู่ในบทฟีเจอร์ขอบอกไว้ว่า Let's Share มีมาแล้วนะฮะอยู่ใน YouTube นี่แหละแต่ว่าเข้าผ่าน Gaming Dos เข้าผ่าน Gaming Dos หลายๆคนจะ Gaming Dos ติดตามเว็บไซต์ Gaming Dos ฮะสนับสนุนเรานะครับจะได้เห็นคอนเทนต์เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนครับครับฝากไว้ด้วยขอบคุณครับโอเคก็สำหรับวันนี้พอดแคสต์วันนี้ผมพี่โน้ตแล้วก็ยินขอขอบคุณนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ ไม่ต้องบางคนมาฟังกลางวันสิโอเคงั้นขอรอขอบคุณลาไปก่อนพบกันใหม่พอดแคสต์สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ